สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Tech Talk Thai Review นะครับรายการนี้เราจะนำผลิตภัณฑ์บริการและโซลูชัน IT สำหรับธุรกิจองค์กรมารีวิวให้ทุกท่านได้รู้จักกันครับสำหรับวันนี้เราได้รับอุปกรณ์ Aruba CX Switch รุ่น 6003F อุปกรณ์สวิชอัจฉริยะสำหรับธุรกิจองค์กรมารีวิวกันจะเป็นอย่างไรนั้นมาติดตามชมกันครับหลายท่านคงจะคุ้นเคยกับชื่อของ Aruba ในฐานะของผู้นำทางด้านเทคโนโลยีระบบ Wi-Fi กันเป็นส่วนใหญ่นะฮะแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ย Aruba เขามีโซลูชันระบบเน็ตเวิร์คครบวงจรเลยครับไม่ว่าจะเป็น Wireless LAN หรือว่า Network Security ซึ่งในวันนี้นะครับตัว Aruba CX Switch เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของ LAN นั่นเองครับในภาพรวมแล้วนะครับ Aruba CX ที่เพิ่งถูกเปิดตัวออกมาไม่นานนี้นะครับผมก็เป็นตัวสวิชตระกูลล่าสุดที่ Aruba ได้ใส่จุดเด่นด้วยกัน3ประการได้แก่1เป็นสวิชแบบ Cloud Native ครับผมโดยภายในระบบปฏิบัติการที่มีชื่อว่า AOS CX เนี่ยครับได้ใช้สถาปัตยกรรมแบบ Microservices ทำให้สามารถรองรับการเขียนโปรแกรมและออโตเมชันได้ง่ายแล้วก็ทำให้เวลาอัปเกรดระบบเนี่ยครับระบบไม่มีดาวน์ไทม์ด้วยครับ2ครับเป็นสวิชที่ใช้ระบบปฏิบัติการเดียวกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นสวิชรุ่นไหนก็ตามดังนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดการใน Data Center หรือว่าจัดการใน Campus Network เนี่ยเราใช้ประสบการณ์เดียวกันทั้งหมดเลยครับผมเรียนรู้ทีเดียวก็จัดการได้หมดเลย3นะครับมีเทคโนโลยีที่ชื่อว่า Network Analytics Engine หรือว่า NAE ใส่เข้ามาด้วยโดย Aruba เนี่ยครับเขาได้เพิ่มหน่วยประมวลผลเฉพาะทางเข้าไปบนสวิชของแต่ละตัวและยังใส่เจ้าตัว Time Series Database เข้าไปด้วยดังนั้นเนี่ยครับทำให้สวิชทุกๆตัวเนี่ยสามารถเก็บข้อมูลสถิติการทำงานและเหตุการณ์ต่างๆเอาไว้ในตัวได้และยังมีหน่วยประมวลผลเอาไว้ประมวลผลในตัวได้ทันทีดังนั้นไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรก็ตามครับสวิชจะรู้ในตัวเองได้ทันทีและสามารถส่งข้อมูลไปรวมที่ศูนย์กลางเพื่อวิเคราะห์ร่วมกันได้ครับสำหรับรุ่นต่างๆที่มีให้เลือกใช้ได้ใน Aruba CX นะครับก็มีค่อนข้างเยอะเลยแต่ง่ายๆก็คือเราแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกครับคือ Aruba Series ที่เป็น CX 8000อันนี้เนี่ยจะเหมาะสำหรับงานทางด้าน Data Center กับ Series ที่เป็น CX 6000อันนี้สำหรับใช้ใน Campus Network นะครับผมแล้วก็ทั้ง2 Series เนี่ยครับเราสามารถเลือกได้ว่าอยากจะใช้แบบที่เป็น Modular Chassis หรือว่า Modular Switch หรือว่า Fixed Switch ก็อันนี้แล้วแต่ความเหมาะสมของงานกับงบประมาณของเราแล้วกันครับโดยสถาปัตยกรรมในการติดตั้งเนี่ยครับ Aruba CX ก็รองรับได้ทั้งแบบที่เป็น Spine Leaf แล้วก็ Core Distributed Edge ครับผมก็อันนี้แล้วแต่เราเลือกจะใช้เลยเรียกง่ายๆก็คือ Aruba CX เนี่ยครับเขาออกแบบมาให้การดูแลรักษาติดตั้งใช้งานระบบเครือข่ายเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องง่ายแล้วก็เปลี่ยนงานให้กลายเป็นอัตโนมัติให้มากที่สุดก็มาช่วยให้ผู้ดูแลระบบเครือข่ายเนี่ยครับมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่ว่าในเชิงลึกเนี่ยก็มีฟีเจอร์อื่นที่น่าสนใจค่อนข้างเยอะเดี๋ยววันนี้ทีมงานเราจะพาไปรู้จักกับความสามารถอื่นๆที่น่าสนใจกันครับคราวนี้นะครับขอกลับมาที่อุปกรณ์ที่ Aruba เขาส่งมาให้เราทดสอบกันในครั้งนี้ก่อนโดยตัวที่ส่งมาเนี่ยก็คือ Aruba CX Switch รุ่น 6300F ครับเจ้าตัวนี้จะเป็นฟิกสวิชความสูง 1U ที่มาพร้อมกับพอร์ต 1G จำนวน 24 ช่องแล้วก็พอร์ต SFP 56ที่รองรับความเร็ว4ระดับก็คือ 1G 10G 25G แล้วก็ 50G เนี่ยอีก4ช่องเอาไว้ทำเป็นอัพลิงก์กันครับซึ่งอันนี้ผมว่าเป็นจุดที่ค่อนข้างดีเลยแหละเพราะว่าเรามีความเร็วให้เลือกหลายระดับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีบัดเจ็ตมากเราอาจจะเริ่มแค่1หรือ10กิกก่อนแล้วพออนาคตมีเงินเพิ่มค่อยอัปเกรดค่อยอะไรกันไปหรือว่าต้องใช้แบนด์วิดต์เพิ่มค่อยซื้อเพิ่มก็ได้เป็นต้นครับคราวนี้มาดูกันที่เรื่องของประสิทธิภาพบ้างครับเห็นเป็นแค่สวิช 1U แต่ว่าจริงๆแล้วเจ้าตัวนี้สเปคนี่รองรับการทำหน้าที่เป็น Core หรือ Distributed Switch สำหรับหลายธุรกิจได้เลยนะครับเพราะว่า Switching Capacity เนี่ยมันสูงถึง880 Gigabit per second เลยทีเดียวในขณะที่ Throughput เนี่ยครับก็เยอะถึง660ล้าน Packet per second เลยเหมือนกันดังนั้นก็คือเอามาทำงานรองรับเวิร์กโหลดหนักๆได้อยู่บางคนนะครับอาจจะกังวลว่าสวิชของ Aruba เนี่ยมีโปรโตคอลที่เป็นเฉพาะของตัวเองเยอะแล้วอาจจะใช้กับระบบเครือข่ายอื่นไม่ได้หรือเปล่าอันนี้นะครับก็จากที่ลองใช้ลองเล่นดูเนี่ยแทบทุกอย่างเลยจะเป็นโปรโตคอลมาตรฐานเกือบหมดดังนั้นเนี่ยก็คือเอามาใช้แล้วก็เชื่อมต่อเครือข่ายได้ทำลิงก์แอปพลิเคชันทำเราติ้งทำอะไรได้ตามปกติเลยนอกจากนี้ฮะในเจ้าตัวนี้ยังมีเทคโนโลยี Virtual Output Queuing หรือ VOQ นะครับมาช่วยลดการเกิด congestion ในเครือข่ายให้เราได้ด้วยก็เรียกได้ว่ามาช่วยลดปัญหาในบางส่วนที่เราอาจจะคิดไม่ถึงไปด้วยเหมือนกันคราวนี้ครับขอเพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับผมถึงเจ้าตัวรุ่นที่ส่งมาเนี่ยจะไม่ได้รองรับฟีเจอร์นี้ก็คือ POE แต่ว่าถ้าเกิดว่าไปลองดูในตระกูล CX นะครับ POE ก็ถือเป็นอีก1จุดเด่นที่น่าสนใจของสวิตช์ตระกูลนี้เลยโดย Aruba CX เนี่ยครับในรุ่นที่รองรับ POE จะสามารถจ่าย POE แรงถึง60วัตต์นะฮะแล้วก็ยังมีความสามารถ Always On POE ที่ถึงแม้อุปกรณ์สวิตช์จะต้องมีการรีสตาร์ทจากการอัปเกรดแต่ว่าการจ่ายไฟผ่าน POE ก็ยังดำเนินต่อไปทำให้อุปกรณ์ที่รับไฟ POE เนี่ยครับไม่มีดาวน์ไทม์เกิดขึ้นผมก็ลองรับพวก Access Point มาตรฐาน Wi-Fi 6แล้วก็อุปกรณ์ IoT ได้สบายเลยครับจบกันไปแล้วนะครับกับการแนะนำตัวอุปกรณ์คราวนี้เรามาลองเริ่มใช้งานจริงกันโดยจากการทดลองใช้งานจริงของทางทีมงานเรานะครับแล้วก็พบว่าเจ้าตัวสวิตช์ตัวนี้น่าสนใจไม่น้อยเลยเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เขาแถมมาให้ในกล่องนะครับคือเจ้าตัว Bluetooth Dongle ซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยเอาไว้ใช้ในการคอนฟิกสวิตช์แทนสายคอนโซลอย่างในอดีต
แต่ว่าจริงๆแล้วเจ้าสวิตช์ตัวนี้ก็ยังมีพอร์ตคอนโซลให้เราใช้อยู่นะครับหลายคนอาจจะนึกไม่ออกว่าใช้บลูทูธดองเกิลเนี่ยจะคอนฟิกสวิตช์ยังไงไอเดียง่ายๆครับเราเอาเจ้าตัวบลูทูธดองเกิลเนี่ยเสียบเข้ากับพอร์ต USB Type A ที่อยู่บนสวิตช์นะครับจากนั้นเนี่ยเจ้าตัวบลูทูธดองเกิลก็จะมีไฟติดขึ้นมาจากนั้นเราถึงค่อยเอามือถือของเราเนี่ยครับเข้ามาเชื่อมต่อผ่านบลูทูธแล้วก็เลือกให้มันเชื่อมอินเทอร์เน็ตเท่านี้เราก็สามารถเชื่อมต่อเข้าไปที่สวิตช์ได้แล้วครับคราวนี้ครับพอเชื่อมสวิตช์ได้แล้วเราจะทำการคอนฟิกยังไงAruba เนี่ยเขามี Aruba CX Mobile App มาให้เราติดตั้งได้บนทั้ง Android แล้วก็ iOS เลยครับผมพอติดตั้งเสร็จปุ๊บเชื่อมต่อครั้งแรกเขาก็จะให้เราทำการตั้งค่า Admin ให้เรียบร้อยว่าจะเป็น User Password อะไรแล้วจากนั้นเนี่ยก็เข้าไปเซตค่าตั้งค่าเริ่มต้นพวก IP Address Host Name Routing VLAN อะไรพวกนี้ทำได้หมดเลยตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างสะดวกมากเลยทีเดียวครับผมเพราะว่าเวลาเราไปติดตั้งอะไรจริงเนี่ยเราก็ไม่ต้องพกคอมพิวเตอร์พกสายคอนโซลไปนั่งตั้งค่าพอร์ตเรทพวกค่าอะไรพวกนี้อีกแล้วเราแค่เอาเจ้าตัวดองเกิลเสียบเข้าไปปุ๊บเอามือถือขึ้นมาตั้งค่าได้เลยคราวนี้ถ้าถามว่าตั้งค่าได้ลึกแค่ไหนครับในแอปตัวนี้เนี่ยมันมีเมนูค่อนข้างเยอะเลยเราสามารถตั้งค่าต่างๆในแต่ละพอร์ตก็ได้กำหนด VLAN ก็ได้จัดการ routing ก็ได้ทำ SNMP sysLog ก็ได้หรือว่าทำ stacking ก็ยังได้เหมือนกันนะครับแล้วก็มีระบบ review config ก่อนที่เราจะยืนยันการตั้งค่าได้แล้วก็นอกจากนี้ฮะในตัวนี้ยังมี command line ให้เราใช้ด้วยก็ถือว่าสะดวกเลยทีเดียวก็ถือว่าการเปลี่ยนประสบการณ์การตั้งค่าสวิตช์ครั้งนี้ของ Aruba นี่ประสบความสำเร็จค่อนข้างมากเลยครับในตัวผมเองผมมองว่ามันทำให้การตั้งคอนฟิกสวิตช์ที่เดิมมันเคยกลายเป็นเรื่องยากและผิดพลาดง่ายเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องที่เราสามารถทำได้ง่ายๆไม่ว่าจะเป็นแอดมินมือใหม่ก็สามารถทำได้แล้วก็ลดโอกาสผิดพลาดลงไปค่อนข้างเยอะในขณะที่พวกฟีเจอร์สำคัญเนี่ยยังมีอยู่ครบแล้วก็สามารถทำงานที่เป็นแอดวานซ์ได้ด้วยครับถัดมานะครับสำหรับการออกแบบระบบเครือข่ายที่ใช้ Aruba CX เป็นหลักเนี่ยก็น่าสนใจไม่แพ้ความง่ายของระบบในการตั้งค่าเลยในวันนี้นะครับเราจะขอหยิบยกการออกแบบที่น่าสนใจ3แบบมาพูดถึงกันครับอันแรกนะครับก็คือการทำ stacking ด้วย Aruba Virtual Switching Framework หรือย่อว่า VSF อันนี้เนี่ยครับจะทำให้เราสามารถ stack switch รวมกันได้สูงสุดถึง10ชุดโดยที่ switch เนี่ยก็อาจจะอยู่ห่างกันหลายกิโลเมตรได้แล้วก็สามารถบริหารจัดการร่วมกันจากศูนย์กลางได้ครับโดยพอร์ตที่เราจะใช้ในการ stacking นี้ก็คือพอร์ต uplink ที่มีความเร็วตั้งแต่1ทับ10ทับ25ทับ50กิกให้เราใช้รวมความเร็วสูงสุดก็คือ200 กิกะบิตต่อสวิชนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถนำสวิชรุ่นใดๆก็ได้ในตระกูล Aruba CX 6003 มา stack ร่วมกันครับเหมาะสำหรับคนที่อยากลดความซับซ้อนในการบริหารจัดการเครือข่ายด้วยการยุบอุปกรณ์สวิชหลายๆชุดให้มาบริหารจัดการเป็นชุดเดียวกันนั่นเองครับถัดมานะครับถือเป็นไฮไลท์เด่นเลยก็คือ Aruba Virtual Switching Extension หรือย่อว่า VSX นั่นเองครับความสามารถนี้คือการนำ Aruba CX จำนวน2ชุดเนี่ยครับมาทำงานร่วมกันแบบ Redundant Active Active นะครับซึ่งรองรับได้ทั้งเครือข่ายที่เป็น Layer 2และ Layer 3พร้อมๆกันและยังมีความสามารถในการ Synchronize การตั้งค่าของสวิชเข้าด้วยกันอีกครับโดยเทคโนโลยีเบื้องหลังของ VSX นี่ถือว่าเข้าใจค่อนข้างง่ายครับมันคือการนำเทคโนโลยี Multi Chassis Link Aggregation หรือ MCLAC เนี่ยมาทำงานร่วมกับ Equal Cost Multipath หรือว่า ECMP นั่นเองครับซึ่งผลลัพธ์ของการใช้ VSX นะครับก็คือการที่เราจะมี Network ที่มีความทนทานสูงถึงแม้จะมีอุปกรณ์ตัวใดตัวหนึ่งหยุดทำงานไปแต่อีกตัวหนึ่งก็สามารถทำงานทดแทนได้ทันทีโดยแทบจะไม่มีการสูญเสียทราฟฟิกเกิดขึ้นเลยครับแต่ว่าเจ้าความสามารถนี้ไม่ได้มีรองรับใน Aruba CX ทุกรุ่นนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าอยากจะใช้เนี่ยอาจจะต้องตรวจสอบกับทางเวนเดอร์ให้ดีก่อนเลือกใช้งานครับผมคราวนี้ครับเนื่องจากว่าเจ้าตัวฟีเจอร์ VSX เนี่ยมันต้องใช้สวิชหลายตัวในการเทสแต่ว่า Aruba เขาส่งมาให้ผมแค่ชุดเดียวดังนั้นเนี่ยทาง Aruba เขาเลยเปิดแล็บเวอร์ชวลขึ้นมาให้ผมลองเข้าไปทำดูซึ่งอันนี้ก็ถือว่าน่าประทับใจในหลายๆประเด็นครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของความง่ายตัวสวิชที่เขาให้ผมมาเทสบนระบบเวอร์ชวลเนี่ยคือไม่ได้ตั้งค่าอะไรมาเลยนอกจากแค่พวกเสียบพอร์ตเสียบอะไรมาให้แต่ว่าผมก็สามารถเซตเจ้าตัว VSX ขึ้นมาได้เนี่ยจากศูนย์เลยภายในเวลาอันสั้นมากอ่านแมนนวลตามที่เสิร์ชได้ใน Google แป๊บเดียวก็เซตให้สวิชมันทำงานร่วมกันเป็น HA ได้เรียบร้อยแล้วซึ่งอันนี้ผมว่าก็ต้องยกความดีความชอบให้กับทีมเอนจิเนียร์ของ Aruba ครับที่เขาดีไซน์ตัวระบบออกมาได้ค่อนข้างเข้าใจง่ายเลือกใช้เทคโนโลยีที่มันมีความเป็นมาตรฐานค่อนข้างสูงทำให้เราเห็นภาพได้ค่อนข้างเร็วและที่สำคัญครับก็พวกแมนนวลบนเว็บเนี่ยเราทำตามได้ค่อนข้างง่ายเลยทีเดียวมีบางจุดบ้างที่เราอาจจะต้องปรับแก้แต่ว่าโดยรวมเราก็ทำผ่านได้โดยที่ไม่มีอะไรครับซึ่งก็ถือว่าน่าสนใจไม่น้อยเพราะโดยทั่วไปเวลาเราเซตระบบใดๆก็ตามให้มันทำงานร่วมกันแบบ HA เนี่ยมันมักจะเป็นอะไรที่ซับซ้อนและทำได้ยากแต่ว่า Aruba เนี่ยเขาสามารถทำให้มันง่ายได้ใน Aruba CX คราวนี้บางคนอาจจะงงนิดหน่อยว่าแล้วการทำ VSF ที่เล่าไปก่อนหน้านี้กับ VSX ที่มา HA นี่มันต่างกันยังไง VSF เนี่ยครับไอเดียหลักๆคือเขาทำให้สวิชหลายๆตัวเอามาทำ Centralized Management ร่วมกันได้เฉยๆไม่ได้ทำ HA กันได้ขนาดนั้นในขณะที่ VSX เนี่ยทำมาเพื่อตอบโจทย์เรื่อง HA เป็นหลักเลยดังนั้นนะครับก็เลือกใช้ให้เหมาะสมกับความต้องการของเราครับ
อีกอันนึงที่ผมเห็นว่าน่าสนใจมากครับก็คือ Aruba Dynamic Segmentation ที่นำแนวคิดการทำงานร่วมกันระหว่าง Aruba Controller กับ Aruba Access Point เนี่ยเอามาใช้บนสวิตช์ด้วยพูดง่ายๆคือเราสามารถใช้สวิตช์ร่วมกับ Controller เพื่อทำการยืนยันตัวตนและกำหนดสิทธิผู้ใช้งานได้แล้วก็สามารถทำร่วมกับ Access Point ได้ด้วยดังนั้นไม่ว่าผู้ใช้งานนี่ครับจะเชื่อมต่อ LAN หรือ Wireless LAN เข้ามาก็จะเจอกับประสบการณ์ในการยืนยันตัวตนกับกำหนดสิทธิ์แบบเดียวกันเสมอๆตรงนี้ก็น่าจะช่วยแก้ปัญหาของธุรกิจองค์กรหลายๆแห่งได้เลยครับที่เดิมทีจะต้องมีระบบยืนยันตัวตนกำหนดสิทธิ์แยกกันระหว่าง LAN กับ Wi-Fi อันนี้เนี่ยก็จะช่วยให้แอดมินก็ manage ง่ายผู้ใช้งานก็ทำงานได้ง่ายไม่ต้องมานั่งมีปัญหาอีกว่า Security กลายเป็นเรื่องที่ยุ่งยากสำหรับผู้ใช้งานอีกต่อไปคราวนี้ก็มาถึงเรื่องสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของการบริหารจัดการแล้วก็การทำออโตเมชันครับผมประเด็นแรกที่อยากหยิบมาเล่าถึงก็คือเจ้าตัว Aruba Network Analytics Engine หรือว่า NAE ครับผมก็อันนี้อย่างที่เล่าไปตอนแรกว่า Aruba CX Service ทุกรุ่นเนี่ยจะมีหน่วยประมวลผลเฉพาะแล้วก็มีระบบทำ Series Database อยู่ข้างในทำให้มันสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเครือข่ายที่เกิดขึ้นได้ในตัวเลยซึ่งอันนี้ครับก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากเวลาที่เราจะต้องมาตรวจสอบแก้ไขปัญหาใดๆก็ตามโดยเจ้าตัวในหน้าบริหารจัดการผ่านเว็บของ Aruba CX เนี่ยครับเราสามารถเลือกได้ว่าจะนำข้อมูลส่วนใดมาแสดงบ้างทำให้สามารถสร้างแดชบอร์ดที่เหมาะกับงานและปัญหาที่เรากำลังแก้อยู่ได้ครับผมรวมถึงเจ้าข้อมูลตรงนี้เนี่ยก็ยังสามารถนำไปส่งต่อที่ศูนย์กลางและนำไปใช้เป็นเงื่อนไขในการทำออโตเมชันได้ด้วยครับเช่นถ้าหากเราพบว่าเวลาเราเปลี่ยนการตั้งค่าไปแล้วทำให้ระบบเครือข่ายมันทำงานได้มีประสิทธิภาพไม่ดีเท่ากับแต่ก่อนเราก็อาจจะให้ระบบมันสามารถทำการย้อนการตั้งค่ากลับไปเป็นแบบเดิมเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้ดีที่สุดโดยอัตโนมัติได้เป็นต้นครับส่วนอันสุดท้ายนี่นะครับทางเราไม่ได้เทสแต่ผมถือว่าน่าสนใจมากกับ Aruba Net Edit 2.0 ซึ่งเป็นเจ้าตัวซอฟต์แวร์บริหารจัดการการตั้งค่าและตรวจสอบการทำงานของระบบเครือข่ายแก้ไขปัญหาโดยอัตโนมัติของ Aruba ที่เพิ่งออกมาใหม่เหมือนกันเจ้าตัวนี้เนี่ยจะช่วยให้เราสามารถบริหารจัดการระบบเครือข่ายที่มีขนาดใหญ่ได้ง่ายเอาคอนเซปต์ของการทำซอฟต์แวร์ Defined Networking มาทำให้มันง่ายแล้วก็ทำให้เราใช้ได้เลยโดยเจ้า Aruba Net Edit เนี่ยครับสามารถทำงานร่วมกับ Aruba CX ได้อย่างสมบูรณ์ตัวอย่างเช่นมันสามารถค้นหาอุปกรณ์ Aruba CX ในสวิตช์แล้วก็สร้าง Network Topology ขึ้นมาให้เราได้โดยอัตโนมัติสามารถทำการตั้งค่าอุปกรณ์หลายชุดได้พร้อมๆกันโดยไม่เกิดความสับสนแล้วก็ยังสามารถช่วยติดตามการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าที่เกิดขึ้นในแต่ละอุปกรณ์ซึ่งอาจจะเกิดจากการที่แอดมินคนอื่นเขาไปตั้งค่าผ่านทางอื่นผ่านคอนโซลหรือว่าผ่านเจ้าตัวดองเกิลก็ตามนะครับผมแล้วก็ยังมีระบบวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาก็เรียกได้ว่าเป็นตัวจัดการระบบเครือข่ายศูนย์กลางที่ค่อนข้างครบวงจรเลยครับดังนั้นถ้าท่านใดมีระบบเครือข่ายใหญ่แล้วก็ลองมีโอกาสได้ลองทดสอบ Aruba ก็อย่าลืมทดสอบเจ้าตัว Net Edit กันด้วยครับสรุปความรู้สึกหลังจากที่ได้ทดสอบใช้งานเจ้าตัว Aruba CX นะครับผมก็คือตัวผมเองเนี่ยค่อนข้างประทับใจในความง่ายของมันเลยตั้งแต่ความง่ายในการติดตั้งใช้งานครั้งแรกด้วยการเอาแนวคิดของ USB dongle เข้ามาใช้ให้เรา manage ผ่าน Bluetooth กับมือถือได้เลยกับอีกอันนึงนะครับเรื่องที่มันควรจะเป็นเรื่องยากมากๆอย่างเช่นการทำคลัสเตอร์หรือการทำ HA เงี้ย Aruba ก็ยังทำให้มันง่ายมากๆได้อย่างเช่น VSX ที่ผมสามารถทำแล้วก็พิมพ์คอมมานด์ตามแป๊บเดียวปึ๊บๆๆเสร็จอันนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นจุดที่หาได้ยากเลยครับส่วนในเชิงคอนเซปต์นั้นผมก็มองว่าทาง Aruba เนี่ยเขาคิดมาค่อนข้างดีกับการออกแบบ Aruba CX ตัวนี้ไม่ใช่แค่ให้มันเก่งในสวิตช์ตัวเดียวเท่านั้นแต่เมื่อเอามาทำงานร่วมกันหลายๆตัวหรือว่าบริหารจัดการร่วมกันหรืออะไรพวกนี้เขาก็ทำได้ค่อนข้างดีและยิ่งแนวคิดของการที่มีเจ้าตัว Network Analytics Engine อยู่ในตัวทำให้เราสามารถเปลี่ยนข้อมูลเครือข่ายให้กลายเป็น data ปริมาณมหาศาลแล้วสวิตช์แต่ละตัวสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ในตัวเนี่ยผมถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างเท่เลยทีเดียวแต่ตัวผมเองก็ยังเสียดายครับที่ไม่ได้มีโอกาสเล่น Aruba Net Edit ด้วยตัวเองก็ไว้โอกาสหน้าถ้ามีโอกาสได้เล่นเจ้าตัวนี้จะเอาหยิบยกมาเล่ากันอีกทีนะครับผมทั้งนี้ทั้งผมก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับสำหรับผู้ใดที่สนใจผลิตภัณฑ์ Aruba CX Service หรือว่าโซลูชันอื่นๆของ Aruba เนี่ยก็ติดต่อทีมงาน Aruba ในประเทศไทยหรือว่าตัวแทนจำหน่ายและพาร์ทเนอร์รายต่างๆได้ทันทีครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เพจ Facebook หรือว่า Subscribe YouTube Channel ของ Tech Talk Thai เอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดรีวิวครั้งถัดไปครับผมสำหรับครั้งนี้สวัสดีครับ